ไม่ผิดหวังค่ะน่าอยู่น่าเรียนค่ะเยี่ยมเลยค่ะเราจะไม่ผิดหวังเลยครับผมพวกเรารักกันค่ะมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะฝ่าย English Program ก่อตั้งขึ้นในปี2549มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากลเน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติเรียนรู้ภาษาที่3เช่นภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีมีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในบรรยากาศของความเป็นสากลปัจจุบันมีครูผู้สอนชาวต่างชาติจำนวนกว่า30คนครูชาวไทยจำนวน31คนเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แต่ละห้องเรียนมีนักเรียนจำนวน30คนฝ่าย English Program ได้ชื่อว่าเป็น Cambridge International School รำนำหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบัน Cambridge จากประเทศอังกฤษมาใช้ร่วมกับหลักสูตรของโรงเรียนใน3รายวิชาคือ Science, Math, English สัดส่วนการเรียนมีวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ 70% และสอนเป็นภาษาไทย 30%นักเรียนมีความมั่นใจมีความรับผิดชอบมีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆสามารถสะท้อนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างลงตัวเราสร้างให้นักเรียนมีความพร้อมในทุกด้านพัฒนาความสนใจใฝ่รู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและจะก้าวต่อไปเพื่อเป็น The Best School in Thailand ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจะมีการเรียนวิชา Design Thinkingหรือวิชาการคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดการใช้วิธีการใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาเข้าใจถึงปัญหาตลอดจนสามารถรับมือกับงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1มีวิชา Selective Subject จำนวน5รายวิชาให้นักเรียนได้เลือกตามความถนัดและความสนใจดังนี้ 1. Science Math and Research TechnologySmart เน้นพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เคมีชีวะฟิสิกส์คณิตศาสตร์ประยุกต์การเรียนโดยทำงานวิจัยและการใช้สื่อเทคโนโลยีโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาช่วยเพิ่มความเข้มข้นและมีโอกาสสัมผัสกับการทดลอง 2. Innovative and Creative Technology ICT สร้างประสบการณ์แห่งเทคโนโลยีอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้สื่อดิจิตอลเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมออกแบบงานเช่นอินโฟกราฟิกการเป็นยูทูบเบอร์และเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในยุค 5G 3. English as a World Language EWL พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้เทียบเท่าเจ้าของภาษาได้มาตรฐานคะแนน IELTS 6.0 ก่อนขึ้นระดับมัธยมปลายฝึกการสื่อสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย 4. Chinese CommunicationC.com ฝึกภาษาจีนเข้มข้นเพื่อสร้างความได้เปรียบในการสื่อสารฝึกการพูดเพื่อให้เกิดความมั่นใจตามมาตรฐานระดับ HSK 2เตรียมความพร้อมเรียนม.ปลายและการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน 5. Japanese Communication J.com เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานระดับ N5สร้างความเชื่อมั่นในการศึกษาต่อและรับทุนการศึกษาณประเทศญี่ปุ่นในอนาคตนักเรียนสามารถเลือกเรียน Selective Subject Program ได้อย่างอิสระและสามารถเปลี่ยนรายวิชาได้ในแต่ละปีเพื่อให้นักเรียนได้ออกแบบการเรียนและสร้างความสุขด้วยตัวเองสวัสดีค่ะบุญยรินจิรังกูลนะคะเป็นคุณแม่ของเด็กหญิงณชาจิรังกูลค่ะม.1/8ค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศุลปการนะคะก็เนื่องจากตอนแรกเนี่ยมีน้องชายนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้ค่ะแล้วรู้สึกว่าโรงเรียนเนี่ยใส่ใจในด้านการเรียนวิชาการกีฬาและก็กิจกรรมด้านอื่นๆก็เลยเล็งเห็นแล้วว่าลูกสาวเนี่ยตอนแรกอยู่โรงเรียนอื่นใช่ไหมคะก็คิดว่าถ้าเกิดเขามาเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความสุขทั้งทางด้านวิชาการกีฬาแล้วก็กิจกรรมด้านอื่นๆค่ะก็เลยตัดสินใจพาน้องมา Open House ที่โรงเรียนนี้นะคะซึ่ง
วันแรกที่มา Open House เนี่ยก็รู้สึกประทับใจค่ะกับการที่โรงเรียนพรีเซนต์เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของแผนก EP แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือโปรแกรมที่สามารถให้เด็กๆเลือกเรียนได้ซึ่งเป็นทางเลือกอีกอย่างนึงซึ่งมันตอบโจทย์ลูกของเรามากก็คือว่าเขาไม่ต้องการที่จะเรียนอย่างเดียวเขาต้องการมีกิจกรรมเสริมซึ่งเขาเลือกเรียน ICT ซึ่งมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะคิดดัดแปลงข้อมูลกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วก็มีการถ่ายรูปมีการพาไปกิจกรรมด้านนอกทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้ความสามารถผ่านมาแล้ว1เทอมเนี่ยก็ลองถามน้องดูน้องก็ตอบว่ามีความสุขค่ะแม่คือหนูได้เรียน ICT นะหนูคิดว่าหนูอยากจะเป็นพวกสถาปนิกดีไซเนอร์ซึ่งมันตอบโจทย์น้องได้ดีมากแล้วก็ได้วิชาการที่ก็เข้มข้นเขาบอกว่ามิสมาสเตอร์ใส่ใจแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้กับน้องเป็นกำลังใจให้น้องค่ะซึ่งผลการเรียนเทอมที่ผ่านมานะเขาสอบไซแอนได้ดีเขารู้สึกภูมิใจที่เขาพยายามถึงมันจะยากแต่เขาก็พยายามค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้ปกครองระดับป.6นะคะคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีค่ะแล้วก็ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการกิจกรรมแล้วก็เรื่องกีฬาค่ะถ้าได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้แล้วจะไม่ผิดหวังค่ะขอเชิญชวนผู้ปกครองทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพัชราธาภัยผู้ปกครองของเด็กหญิงนิชการสิริวัฒนศักดิ์กุลชั้นม.1 ทับ8เลขที่26นะคะสวัสดีค่ะดิฉันพรพานาทาเป็นคุณน้าของเด็กหญิงนิชการสิริวัฒนศักดิ์กุลอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ8ค่ะเหตุผลที่ดิฉันให้ลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้ก็เพราะว่าปีที่แล้วดิฉันพาลูกมาในงาน Open House ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการมีความประทับใจมากค่ะซึ่งลูกสาวดิฉันได้มาสอบที่โรงเรียนนี้แล้วก็ได้เรียนที่โรงเรียนนี้มา1เทอมแล้วรู้สึกว่าลูกสาวเก่งขึ้นกล้าที่จะพูดคุยสื่อสารกับชาวต่างชาติมากขึ้นมีกิจกรรมมากมายที่ลูกสาวได้ใช้ในโรงเรียนนี้ซึ่งลูกสาวประทับใจแล้วก็มีความสุขกับการเรียนมากจากการที่สัมผัสกับน้องอุ้มนะคะก็คือตั้งแต่ที่น้องได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้คือน้องมีความสดใสมีน้องมีความสุขกับการเรียนและการทำกิจกรรมกับที่นี่มากๆเลยค่ะดิฉันก็คิดว่าถ้าลูกดิฉันมาเรียนก็น่าจะมีความสุขเหมือนกับน้องอุ้มค่ะสำหรับพ่อแม่ที่กำลังหาที่เรียนให้ลูกๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะคุณแม่เห็นว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านเลือกให้บุตรหลานได้มาเรียนโรงเรียนนี้ค่ะลูกๆจะได้ความรู้ในด้านวิชาการด้านกิจกรรมและลูกๆจะมีความสุขในการเรียนโรงเรียนนี้แน่นอนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาม่าชื่อทิพวรรณเป็นอาม่าของน้องสุภวิทย์ตั้งสะสมน้องเสียและน้องณัฐดลตั้งสะสมน้องซันหลานอาม่าทั้งสองคนก็เรียนจาก English Program ซึ่งคนโตน้องเสียตอนนี้ก็เข้าไปศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคือน้องเสียเข้ามาเรียนตั้งแต่ป.3 มาเรียนระหว่างชั้นแต่คนเล็กน้องซันมาเรียนป.1 ตั้งแต่เข้ามาเรียนอาม่ารู้สึกว่าหลานอาม่าทั้งสองคนมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นในวิชาอังกฤษคือกล้าพูดเวลาคุยภาษาอังกฤษก็สำเนียงดีจากการที่คุณครูอังกฤษที่นี่จะมีความเป็นกันเองกับเด็กคุยเล่นอะไรกับเด็กทำให้เด็กๆกล้าพูดส่วนคนเล็กน้องณัฐดลตั้งสะสมน้องซันตอนนี้เรียนอยู่ม.6 ทับ8แผนก English Program เหมือนกันการเรียนของน้องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากก็จะเก็บ IELTS ได้
8เต็ม9แล้วก็Stack Inc Math 1ได้เต็ม800 Stack Subject Math 2ก็เต็ม800ฟิสิกส์ก็เต็ม800เคมีก็เต็ม800สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนี้ได้จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแผนก English Program 100% เต็มๆค่ะขอชักชวนนะคะให้ท่านผู้ปกครองไว้วางใจกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแผนก English Program นี้ให้เหมือนกับที่อาม่าไว้วางใจนะคะสิ่งดีๆจะได้เกิดกับลูกหลานที่เรารักนะคะอาม่าก็ขอเรียนมาเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยใจจริงจากประสบการณ์จริงๆของอาม่านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายสุภวิทย์ตั้งสะสมนะครับผมก็ตอนนี้เรียนอยู่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคไอซ์นะครับผมอยู่ IC ครับก็ตอนนี้ผมอยู่ปี3นะครับอยู่รุ่น3324ของอัสสัมชัญสมุทรปราการเนาะผมเรียน EP มาตั้งแต่ตอนป.3นะครับแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างจากที่นี่มากๆเลยตั้งแต่พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีแล้วก็เนื้อหาทางวิชาการที่ค่อนข้างจะแน่นนะครับผมจนถึงช่วงม.4ถึงม.6เนี่ยครับเป็นช่วงไฮไลท์เลยก็คือผมจะมีโอกาสที่ได้เตรียมตัวในการสอบหลายๆข้อสอบที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยทางภาคอินเตอร์ด้วยครับเช่นตัว IELTS ตัว SAT แล้วก็มีคอร์สที่ไปต่างประเทศนะครับผมเป็นเหมือนซัมเมอร์คอร์สเพิ่มเติมที่เข้าได้ของแบบที่ไปฝึกฝน IELTS ด้วยครับซึ่งตัวนี้ผมมองว่าได้ประโยชน์มากๆเลยซึ่งทางโรงเรียนเนี่ยครับทั้งตัวอาจารย์ผู้สอนเองแล้วก็ทางสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยก็ผลักดันให้ผมเนี่ยได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ได้ประโยชน์กับชีวิตครับในส่วนของแบบที่เวลาเรียนที่นี่เองคุณครูก็ใจดีแล้วก็ช่วยเหลือกันอย่างดีครับแล้วก็เพื่อนๆ เป็นสังคมที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับผมทั้งในด้านการเรียนแล้วก็ด้านการทำกิจกรรมสมัยที่ผมเรียนอยู่ที่นี่ก็อยู่ยังมีความสุขครับด้วยหลายๆอย่างที่เก่าวันนี้ก็ทำให้ผมได้มาอยู่ถึงจุดนี้ได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี้ครับก็อยากจะเชิญชวนน้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะครับผมมาเรียนนี้นะครับและจะไม่ผิดหวังเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวหทัยมาตาบุญรัตน์กลินจบการศึกษาระดับชั้นม.6รุ่นที่26และ EP 9ค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์อินเตอร์ชั้นปีที่1นะคะหนูเข้ามาเรียนที่แผนก English Program ตั้งแต่ม.4นะคะเพราะว่าหนูมีพี่ชายคนนึงเขาเป็นศิษย์เก่าแผนก EP เหมือนกันแล้วหนูที่เป็นน้องนะหนูก็เห็นว่าพี่เขามีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษที่รวดเร็วมากหนูก็เคยมารับพี่ชายกับพ่อแม่ที่โรงเรียนบ่อยๆก็ตอนนั้นยังเป็นเด็กม.ต้นยังเรียนโรงเรียนอื่นอยู่แต่พอเราเข้ามาเราเป็นคนนอกอะเราเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนี้ยน่าเรียนมากร่มรื่นขนาดหนูเป็นคนนอกนะคุณครูเขายังแบบว่าเข้ามาพูดคุยเข้ามาทักทายกับหนูอย่างเป็นกันเองหลังจากที่ได้เข้ามาเรียนนะคะหนูก็พบว่าโอเคหนูคิดถูกแล้วที่มาเรียนที่นี่เพราะว่าตอนแรกอ่ะคือหนูมาจากโรงเรียนภาคไทยก็มีพื้นภาษาอังกฤษนิดหน่อยแต่พอมาเรียนที่นี่ช่วงซัมเมอร์คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีพัฒนาการภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามาเรียนที่แผนก English Program เนี่ยคือมันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารอยู่ตลอดเวลาตอนแรกแอบกลัวนะคะแต่พอเข้ามาเรียนแล้วเอ้ยคุณครูเขาใจดีเขาซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยเรื่องไหนที่เราไม่ได้เขาก็เข้าใจว่าโอเคเรายังอาจจะแบบยังใหม่กับเรื่องนี้เขาก็จะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่โดนทิ้งไว้ข้างหลังเราสามารถก้าวไปพร้อมกับเพื่อนๆได้นะคะสำหรับกิจกรรมและการทำงานร่วมกันเป็นทีมของทาง English Program นะคะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เพราะว่าคุณครูจะเปิดโอกาสให้เราได้ลงมือทำมีเวทีมากมายเลยให้เราได้ลองแสดงความสามารถพิเศษหรือว่าลองทำอะไรใหม่ๆเนาะอย่างที่เราจะมีกันทุกปีและถือว่าเป็นไฮไลท์เนี่ยก็คือค่าย English Program นะคะเราจะเป็นแกนค่ายจัดกิจกรรมให้ทางน้องแล้วก็ให้ทางรุ่นพี่มีระดับม.ปลายด้วยม.ต้นก็มีและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เรารู้จักว่าแบบเราควรจะเสียสละให้คนอื่นยังไงหรือว่าความมีน้ำใจต่อกันเนี่ยมันเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันทำให้เราเป็นทีมเวิร์คเป็นหนึ่งอันเดียวกันและนี่คือจุดเด่นของเด็ก EP ในทุกรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะสิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการพรีเซนเทชันหรือว่าด้านการพูดต่อหน้าคนเยอะๆเนาะเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วตอนเราขึ้นมหาลัยแต่ว่าเพราะว่าหนูได้ฝึกฝนจากทางอินดี้โปรแกรมทำให้ตอนหนูไปพรีเซนต์งานที่มหาลัยเนี่ยหนูมีความมั่นใจหนูไม่เขินเลยแบบว่าการพูดต่อหน้าคน
็นเรื่องที่สบายมากเพราะว่าพวกหนูฝึกกันมาตั้งแต่ English โปรแกรมแล้วนะคะและนี่ก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของทาง English โปรแกรมเนาะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆคนไหนที่สนใจ English โปรแกรมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิชาเลิศรัตพรชื่อเล่นชื่อเพียวค่ะปัจจุบันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ห้อง8 English โปรแกรมค่ะเข้ามาที่นี่ได้ยังไงเหรอคะจริงๆหนูรู้จักโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้แต่ว่าเมื่อปีที่แล้วมีเพื่อนย้ายเข้ามา1คนแล้วก็ลองคุยกับเขาดูเขาบอกว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ดีมากๆหนูกับแม่ก็เลยลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วก็ตัดสินใจที่จะลองมาสอบเข้าแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ค่ะพอช่วงเรียนแรกๆก็คือจะเริ่มเรียนออนไลน์ก่อนหนูก็กังวลมากว่าจะเรียนทันคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อนๆก็ช่วยดีมากไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อนก็จะแบบมีนัดคอการช่วยกันเต็มที่ถ้าหนูแบบไม่เข้าใจส่วนไหนของการเรียนหนูลองมาเสร็จไปหามาสเตอร์กับมิสมาสเตอร์กับมิสก็จะอธิบายให้ฟังจนเข้าใจค่ะสำหรับ1เทอมแรกที่ผ่านมานะคะช่วง 2-3 วันแรกหนูกดดันมากเพราะว่าหนูยังไม่ค่อยรู้สถานที่แล้วก็ยังไม่ค่อยสนิทกับเพื่อนคนไหนแต่ทุกๆคนก็เข้ามาช่วยหนูพาหนูไปโรงอาหารพาขึ้นห้องพาไปห้องเรียนนู่นนั่นนี่ทำให้หนูปรับตัวเข้าได้เร็วขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องการเรียนพอได้มาเจอมิสกับมาสเตอร์จริงๆแล้วก็ได้รู้ว่าเขานี่ก็เอาใจใส่เด็กมากๆแล้วก็เป็นกันเองกับเด็กมากๆพยายามเราเห็นสายตาเขาทำให้เรารู้ได้ว่าเขาอะอยากให้เด็กทุกคนได้ดีก็โรงเรียนมีความพร้อมทางด้านสถานที่แล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นในห้องเรียนเราก็ใช้ iPad กันในเกือบทุกวิชาเลยมันทำให้ภายในห้องเรียนของเรานั้นมีแหล่งความรู้ที่กว้างขวางแล้วก็สามารถค้นคว้าหาความรู้ได้รวดเร็วมาแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ